ผมมานั่งนึกถึงบุคคลที่รับเชิญเข้ามาดร.สุรเกียรติอาจารย์คณิตตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแล้วก็พนักท่านอาจารย์อุกฤษเข้ามาตอนนี้แต่ผมมานั่งนึกไปนึกมาบางทีเนี่ยยาที่จะมาแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตของชาติในบางครั้งเนี่ยมันคือวิกฤตของชาติที่มันเกิดครึ่งที่มันมาซ้อนอีกวิกฤตหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วคือวิกฤตน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยนะฮะตอนแรกผมก็พยายามมองในภาพรวมว่าเฮ้ยน้ำท่วมเมื่อเวลาผ่านไปคนก็จะกลับไปที่ข่าวเดิมๆข่าวเดิมๆก็คือเกี่ยวกับคนเสื้อแดง91ศพข่าวเดิมๆก็คือเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญข่าวเดิมๆก็คือเกี่ยวกับการแก้ไขพรบการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมข่าวเดิมๆก็คือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกระบวนการทางด้านนิติศาสตร์ที่จะนำไปสู่ความเป็นธรรมต่อประชาชนเสียงส่วนใหญ่ของชาติการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112การทำทุกอย่างนั่นแหละที่มีการเสนอกันมาซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องทำทั้งนั้นแต่ผมมองในภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้คือวิกฤตในรอบนี้ที่เป็นอุทกภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดบางคนบอกว่าไม่ใช่ในแค่รอบ30ปีบางคนบอกว่า50ปีบางคนบอกว่าอาจจะมากกว่านั้นถ้าประเมินไปในช่วง1เดือนข้างหน้าถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นกว่านี้มันเริ่มที่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าทำให้เสียงส่วนใหญ่ลืมหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในช่วง5ปีที่ผ่านมายึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญยุบพรรคตัดสิทธิ์นักการเมืองชุมนุมชุมนุมสลายชุมนุมสลายชุมนุมเสียงส่วนใหญ่เริ่มลืมแล้วคราวนี้ผมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่ว่าวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยได้สมานแผลบางอย่างในระดับหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งเดียวได้แล้วก้าวเข้าไปในอนาคตแบบที่จับมือกันทั้งเหลืองและแดงและกลุ่มอื่นๆทั้งหมด